พี่ไม่มีป้ายเตือนเลยเหรออันนี้กราบพี่เลยขอร้องพี่ครับผมขอตัวนี้ก่อนได้ไหมครับพี่แข่งแค่เสียดเสี้ยวนาทีมันก็อันตรายนะพี่เบิร์กคาร์เอ็กซ์สปอยเลอร์เสียไปหนึ่งช่องทางครับขออนุญาตเพื่อนๆขับรถมาดีๆไม่มีป้ายบอกทางเลยว่ากำลังก่อสร้างอยู่ข้างหน้าเสียป้ายเสียช่องทางการจราจรไปหนึ่งช่องทางแต่ไม่มีป้ายเตือนว่ากำลังซ่อมสัญญาณไฟจราจรหรือว่าซ่อมไฟส่องสว่างหรือว่าทำทางอยู่ข้างหน้าเตือนสัก500เมตรสัก100เมตรก็ได้แต่อันนี้ไม่มีเลยก็เลยสงสัยเดี๋ยวต้องวกรถกลับไปดูอ่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยขับรถผ่านมานี่ไม่มีป้ายบอกเลยแต่พี่เขานี่ปิดช่องทางการจราจรไปหนึ่งช่องทางเป็นผู้บริษัทรับเหมาของกรมทางหลวงนะแต่เดี๋ยวกลับรถไปถามเขาก่อนหรือไปบอกเขาหน่อยว่าพี่เอาป้ายมาปักหน่อยเถอะว่ามีการซ่อมทางหรือว่าทำทางซ่อมไฟข้างหน้าเดี๋ยวต้องกลับรถวนไปบอกเขาก่อนครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอันตรายสุดๆตอนนี้ผมขับรถที่ถนนหมายเลข12ครับ12ที่จะมุ่งหน้าไปปูนเชียงรายเด้อแต่ตอนนี้ต้องขับรถไปบอกเขาก่อนว่าพี่ครับพี่ทำทางหรือว่าทำถนนเนี่ยพี่น่าจะบอกคนที่เขาสัญจรไปมาหน่อยว่ามันอันตรายข้างหน้าอันตรายโปรดใช้ความระมัดระวังเนี่ยผมขับรถเลยมาประมาณสักจะ5กิโลละยังไม่มีที่ขับรถผมต้องขับรถไปบอกเขาก่อนครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาทำอย่างนี้นะผมบอกได้เลยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนต้องขับรถไปบอกเพราะว่าทางโค้งไปโค้งมาตอนนี้รถก็ต่อท้ายผมยาวมาเลยเพราะว่าผมต้องหาที่ขับรถขับรถเนี่ยบนเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขับเรื่องง่ายๆนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะให้คนที่เขาทำงานรับเหมาก่อสร้างหรือว่ากรมทางหลวงที่ให้ผู้สัมปทานต่อหรือว่าผู้มีอันจะกินในการที่จะมารับสัมปทานตรงนี้เนี่ยช่วยทำป้ายบอกเตือนหน่อยไม่ใช่เอาความมักง่ายหรือว่าเอาความสะดวกสบายของคุณครับเพราะว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยขับรถเนี่ยก็ด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วไอ้ที่ผมออกมาพูดออกมาทำคลิปป้ายตักเตือนนู่นตักเตือนนี่พอผมพูดไปก็หาว่าผมเนี่ยพูดใส่ร้ายป้ายสีก็ผมเห็นกับตาของผมเนี่ยผมก็เลยจำเป็นครับที่จะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งไหนที่มันอันตรายสิ่งไหนที่กล่าวเตือนกันตักเตือนกันเนี่ยก็บอกตักเตือนกันหน่อยไม่ใช่ว่าให้เห็นผ่านเลยไปอะไรเงี้ยผมก็จะกลับรถนี่แหละไปบอกเขาก่อนเพราะว่าไม่งั้นนะบอกได้เลยว่ามันอันตรายเดี๋ยวหาที่กลับรถตรงนี้แหละเอาได้แล้วปึ๊บเพราะว่ามันเป็นที่ทางยาวโล่งแจ้งขนาดป้ายช้างโป่งช้างป่ายังมีเลยนี่เห็นไหมแค่ป้ายบอกทางว่า100เมตรนะมีก่อสร้างมีซ่อมถนนมีทำแสงสว่างข้างทางปิด1ช่องการจราจรช่วยบอกหน่อยไม่ใช่ว่าเออได้ตังมาแล้วกูก็จะทำตามใจของกูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็คนนึงแหละไม่รู้ว่าจะโดนลูกปืนหรือเขาหรือเปล่างวดนี้ไปตักเตือนเขาแต่เราก็จะไปบอกเขาแหละว่าสิ่งที่พี่เขาทำเนี่ยถูกหรือผิดผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าความปลอดภัยของเรานี่แหละว่าในการปิดช่องการจราจรแม้แต่ตำรวจทุกวันนี้เนี่ยการที่จะตั้งป้ายจราจรหรือว่าป้ายกวดขันวินัยการจราจรเนี่ยเขาก็จะมีป้ายตักเตือนล่วงหน้าให้เห็นก่อนตีไม่มีเจ้าหน้าที่มาโบกไม่มีคนโบกไม่มีอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบยอมกับรถเนี่ยเพื่อที่จะไปหาพี่เขานี่แหละว่าพี่ครับช่วยหาคนมาโบกหน่อยถ้าพี่จะทำเสาไฟไอ้ที่เห็นผ่านเมื่อกี้น่าจะเป็นไฟส่องสว่างแหละเป็นบริษัทรับเหมาเขียนหน้ารถว่าจราจรงานจราจรอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยมองได้แล้วว่าพี่ทำงานเรื่องงานจราจรพี่ก็น่าจะรู้นะว่าสิ่งที่พี่กำลังกระทำเนี่ยมันอาจจะไม่ผิดก็ได้หรือผิดก็ได้แต่ผมบอกว่ามันอันตรายมากสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมขับรถปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันแบบแซงกันไปปุ๊บก็จะได้เห็นแหละ
เดี๋ยวใกล้ๆที่แล้วผมจะจอดรถพามาชี้ให้ดูให้เห็นเลยว่าสิ่งที่ขับรถผ่านมาเนี่ยปึ๊บปึ๊บขึ้นมาเมื่อกี้ไม่มีป้ายบอกเลยว่ามีป้ายเตือนนะว่ามีทางก่อสร้างตรงนี้ผมก็เลยออกความคิดเห็นนะว่าพี่ครับเงินค่าทำไวนิลเนี่ยมันไม่กี่ร้อยบาทหรอกพี่ทำน่ะแล้วเอามาตั้งแล้วมาแขวนไว้ข้างต้นไม้ก็ได้กำลังก่อสร้างข้างหน้า100เมตรผมจะได้ชะลออันนี้พอหลุดโค้งมาฟับเจอเลยอ่ะก็เลยบอกอุ๊ยตายแล้วจะรอให้มันเกิดอุบัติเหตุก่อนหรือเปล่าพี่ครับมันอันตรายนะครับอย่าเอาความมักง่ายของพี่มาทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเลยอันนี้มันไม่ได้เส้นทางไปนานะครับอันนี้มันเส้นทางหลวงหลักหมายเลข12นะครับเนี่ยข้ามเขาน้ำหนาวเนี่ยวนไปวนมาเนี่ยผมก็กลับรถประมาณ5กิโลมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องกลับรถไปบอกพี่เขาหน่อยว่าพี่ครับเนี่ยพี่ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันโอ้โหตายแล้วผมก็เลยบอกโอ้ยนี่ถึงแล้วเนี่ยกลับไม่เห็นเลยนี่ปั๊บเนี่ยไม่มีป้ายเตือนไม่มีอะไรเลยนี่แล้วก็ต้องชะลอเนี่ยเอ้าพี่เขาทำอย่างเงี้ยมันถูกไหมเนี่ยก็เบี่ยงมาอย่างเงี้ยรถพ้นโค้งมาอย่างนู้นน่ะเขาก็ไม่เห็นเราก็ต้องชะลออย่างเงี้ยตายแล้วเนี่ยหลุดโค้งมาเนี่ยจุดชมพระอาทิตย์หลุดโค้งมามันก็เออว่ะเดี๋ยวไปบอกพี่เขาก่อนอุ้ยตายแล้วอย่างนี้มันไม่ได้เลยนะเนี่ยทำไมพี่เขาทำอย่างนี้ทั้งที่ทำป้ายการจราจรแท้ๆอุ้ยพี่เป็นผู้รับเหมาใช่ไหมเนี่ยตายแล้วผู้รับเหมาทำไมทำอย่างนี้กรมทางหลวงทำไมทำอย่างนี้อู้อู้โย่ตายดูนี่โอ้ยเอาก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นแหละว่าถ้าพี่จะรับเหมาตรงไหนเนี่ยพี่ไม่ดูหน่อยเหรออะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวบอกพี่เขาหน่อยว่าพี่ครับสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันไม่ได้โค้งมามอเตอร์ไซค์โค้งมาแอบรถลงมาปั๊บมันไม่มีป้ายเตือนเลยอ่ะไม่มีป้ายเตือนเลยเหรอพี่ใครเป็นหัวหน้างานพี่ไม่มีป้ายเตือนเลยเหรอไม่มีป้ายเตือนไม่มีป้ายเตือนบอกว่ามีก่อสร้างปิดช่องการจราจรเลยเหรออ๋อพอดีฮะไม่มีครับมีแต่ได้ไล่ป้ายที่เตือนน่ะไปตั้งไว้ข้างล่างไปตั้งไว้ข้างล่างตั้งที่ไหนตั้งข้างล่างที่4แยกเลยครับ4แยกตรงไหนเนี่ย4แยกแยกอาเซียนครับผมทำมาแล้วมีอะไรวางข้างทางอยู่มันไม่ใช่พี่อันนี้พี่ปิดช่องการจราจรเป็นหนึ่งช่องทางมันหัวโค้งมามันอันตรายอันนี้กราบพี่เลยขอร้องพี่หาป้ายไปแปะหรือเอากวยเนี่ยขึ้นเหยียบไปหน่อยได้ไหมครับผมขอตัวนี้ก่อนได้ไหมครับอุ้ยพี่แข่งแค่เสียดเสี้ยวนาทีมันก็อันตรายนะพี่เอากวยของพี่เนี่ยหรือผมช่วยยกให้ก็ได้เอาไปตั้งนู้นหัวโค้งไกลได้ไหมรู้อยู่นะว่าพี่ทำมาหากินแต่ความปลอดภัยมันสำคัญนะพี่นะครับขอบคุณครับพี่โอ้ยตายแล้วอย่างนี้มันอันตรายนะช่วยหน่อยเนาะเอากล้วยเนี่ยไปตั้งเลยโค้งไปหน่อยนึงน่ะไอ้กล้วยนู่นน่ะโอเคครับเดี๋ยวเนาะครับบอกกันบอกกันพี่แน่นะไม่อยากบ่นไม่บ่นโอเคไปเอาพี่เขาทำตามแล้วพี่เขาโอเคแล้วก็ไม่รู้ล่ะกรมทางหลวงผู้รับผิดชอบคุณก็ต้องมาคุมงานหน่อยเด้อไม่ใช่ปล่อยปะละเลยอย่างนี้เนี่ยเขาก็ยังมีป้ายเตือนอย่างเมื่อกี้นี่หาป้ายเตือนยังไม่เจอเลยก็เอาใหม่เนอะยังให้โอกาสกันแหละคนไทยก็ตักเตือนกันแบบนี้แหละคนที่เขาทำงานก่อสร้างข้างทางเนี่ยเขาก็มีป้ายเตือนครับไม่ใช่ว่าไม่มีป้ายเตือนก็มีป้ายเตือนบางเจ้าที่รับเหมามานี่ก็ฝากบอกหน่อยว่าชีวิตทุกคนเนี่ยก็หวงเหมือนกันเนาะคำว่าคนมันวุ่นวายคือความหมายคำว่าคนเวียนขวาซ้ายจนงก
พ้นเดินไม่พ้นทางเดิมๆทางที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติมก่อนถึงฝันต้องมีเริ่มเบิกทางใจสู่วันนั้นลองเปิดใจเปิดตาเดินตามหาความฝันมีปัญหาข้ามมันความ